พอร์ตพัฒนาหน่วยงานองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทยอันยังประโยชน์ต่อประชาชนรวมถึงพระสงฆ์ตลอดจนการส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้มีบทบาทในการปฏิบัติสาธารณกิจสาธารณสงเคราะห์ด้านสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมอันเป็นการเกื้อกูลเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยบัดนี้ถึงกาลอันสมควรแล้วขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั้งหลายจงอภิบาลรักษาท่านให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีความเจริญในธรรมะคำสอนขององค์เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานทุกเมื่อทุกท่านเทอญสาธุเจริญพรนับเป็นเวลาถึง17ปีที่สช.ได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพเกิดการสานต่อหลักเครือข่ายทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาสังคมเพื่อกับเคลื่อนงานนโยบายสาธารณะทั้งระดับชาติและพื้นที่ผ่านเครื่องมือภายใต้พรบ.สุขภาพแห่งชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้านสุขภาพในสังคมไทยในที่สุดวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะครบรอบ17ปีจากธรรมนูญสุขภาพปี2550แล้วก็เป็นธรรมนูญสุขภาพซึ่งจะต้องใช้กันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้การสานพลังสู่การพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ